ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมมาดูปัญหาของชาวแฟลตเอื้ออาทรครับเขาบอกเลยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้เพราะว่าอะไรเห็บบุกแล้วเห็บไม่ได้บุกแค่ห้องเดียวคือบุกกันแบบผมต้องใช้คำพูดว่ายั่วเยะคือเนี่ยดูภาพสิจุดเต็มไปหมดแน่นไปหมดเลยครับนี่คือโครงการบ้านเอื้ออาทรกม44ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคือดูเข้าไปแล้วกูเห็นแล้วขนลุกแทนไปหมดอ่ะแล้วพอบ้านที่เขาอยู่กันเอื้ออาทรคือเขาอยู่กันค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่บ้านหลังเดียวหลายห้องเลยครับหลายห้องครับคนที่เขาโพสต์ได้เขาบอกว่ามันจะเกินไปอีหลีอยู่ยากเด้เห็บหมามาครับพี่น้องข้างๆห้องค่อยนี้แล้วกูตายจะย้ายห้องผัวก็ตกงานปวดหัวเด้เขาโพสต์อย่างนี้นะเขาบอกว่าตึกที่20อะไรครับพี่จันอย่าหัวล้อดิชั้นที่2ผู้สื่อข่าวพอไปถึงก็เห็นหลายห้องเลยกำลังจะปัดกวาดเช็ดถูเอาเห็บหมาออกไปและทีเนี้ยคนที่พักอาศัยอยู่ก็ใช้ฟอกกี้คุณผู้ชมไอ้สเปรย์ฉีดฟุดอ่ะเขาใส่น้ำยากำจัดเห็บแล้วก็ฉีดไล่เห็บไล่หมัดต่างๆน่ะเพราะว่ากำแพงมันมากันเต็มไปหมดเลยไงนอกจากนี้มีผงฆ่าเห็บเนี่ยโรยไว้บนประตูทางเข้าเจ้าตัวยังให้โชว์แผลที่ขาว่ามันไต่แล้วมันกัดที่ขาด้วยมันกัดเราเองด้วยไงซึ่งหมอก็บอกว่าเนี่ยแพ้จากพิษสัตว์แล้วเขาก็เลยอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยจัดการหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นแบบนี้มา2เดือน3เดือนแล้วเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มไปหมดเลยแหละเขาบอกเลยบอกว่าคนพักอาศัยคนอื่นเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือไม่ได้เลี้ยงอย่างเดียวคือเลี้ยงแบบไม่ดูแลจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ตัวเดียวต้องเยอะคือปล่อยให้มันแบบฟูมฟักออกมาเต็มไปหมดเลยแหละแล้วก็เนี่ยแหละครับฝากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการด้วยครับแต่นี่บอกเลยนะว่าถ้าไม่ทำพร้อมกันทั้งตึกนะไม่รอดพูดง่ายๆว่าถ้าใครทำอ่ะแล้วคือพูดง่ายๆว่าห้องที่ทำโอเคมันจะย้ายไปย้ายไปอยู่ห้องนึงใช่มันจะย้ายไปอยู่ในห้องเหมือนปลวกเหมือนปลวกสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ